เป็นทหารไทยกลับจากฝึกที่ฮาวายสหรัฐอเมริกาเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่25กร,รกฎาคมคือมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกมีเสมหะปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะ มาตรวจหาเชื้อวันที่27กรกฎาคมผลออกมาก็พบเชื้อนะคะรวมยอดสะสมผู้ติดเชื้อของบ้านเรา3,298คนรักษาหายแล้ว3,111คนยังรักษาตัวอยู่129คนเสียชีวิตเท่าเดิมนะคะคือ58คนนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณปวีนาบอกไปว่าที่เวียดนามเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่เราก็ต้องมาเรียนรู้นะคะ,คะเพราะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่กระทรวงสาธารณาสุขในแพทย์ธนรักษ์ผลิพัทรรองอธิบดี กรมควบคุมโรคก็มีการพูดถึงสถานการณ์ที่เวียดนามด้วยเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นร้อยวันและแล้วพอกลับมาพบเนี่ยครั้งนี้ก็กลับมาเจออีกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนมาถึงบ้านเราว่าบ้านเราตอนนี้ยังไม่เจอการติดเชื้อกันเองในประเทศซึ่งในวงการของสาธารณาสุขแวดวงของคุณหมอเองบอกว่าเราเองก็ไม่ได้หวังว่าจะไม่พบผู้ติดเชื้อสิ่งที่จะต้องทําคือถ้าพบแล้วเราจะดูแลอย่างไรนะคะใช่ก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานด้านการแพทย์เองนะคะ ก็มีความตั้งใจว่าหากพบการติดเชื้อซึ่งแน่นอนไม่วันใดวันหนึ่งทุกคนก็มีการคาดการว่าหากมีการเปิดประเทศแล้วบ้างหรือว่ามีจํานวนของคนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานจากต่างประเทศก็จะพบการติดเชื้อแต่สิ่งที่สําคัญคือจะทําอย่างไรให้ควบคุมสถานการณ์เข้าไปรับการรักษาหรือว่าตรวจพบได้เร็วที่สุดนั่นเองดังนั้นหลายคนตอนนี้เรียกว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะบอกว่าโอ้ตัวเลขเป็นศูนย์แล้วไม่อยากให้คนต่างชาติเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วยาเราก็ยังคง จำเป็นที่จะต้องเปิดประเทศ<ช>หรือจะต้องมีการเดินทางเข้าออกและถ้าเกิดเกิดการติดเชือ้อเรานี่แหละจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และในขณะเดียวกันตัวเราเองก็ต้องไม่ประมาทโดยเฉพาะไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆเพราะตอนนี้กิจกรรมต่างๆจัดเหมือนเดิมหมดแล้วใช่นะคะคอนเสิร์ตก็เริ่มมีให้เห็นแล้วนะคะ,คะแล้วก็มีเป็นกระแสะออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการหลักๆห,หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยอันนี้ขาดไม่ได้ลืมไม่ได้นะคะต้องติดตัวตลอดเวลาเมื่อสักครู่ท่าน คุณหมอแก้วเองก็ย้าล้างมือยังต้องทําเหมือนเดิมล้างมือให้สะอาดจะด้วยฟอกสบู่ล้างมือด้วยน้ําถ้าไม่มีใช้เจลแอลกอฮอลได้รักษาระยะห่างนะคะยังต้องทําเพราะว่าอย่างช่วงวันหยุดยาวเนี่ยหลายๆพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวคนเริ่มกลับมาคึกคักการเว้นระยะห่างก็เริ่มจะลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองนะคะเราสองคนก็ต้องเตือนตัวเองว่ายังต้องพยายามอยู่ห่างๆกันอยู่เสมอนะคะ